เถรานุเถระทุกรูปและเจริญพรคณะกรรมการบริหารในชีวิตจริงนั้นหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดง่ายๆในโลกของจินตนาการนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเวลาที่เราคิดไปถึงดูเหมือนว่ามันจะง่ายมันพลิกฝ่ามือแต่ว่าเวลาลงมือทำจริงๆนั้นบางครั้งสิ่งที่คิดเอาไว้ก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิดหรือสิ่งที่ไม่ได้คิดไว้ก็กลับเกิดขึ้นความข้อนี้ไม่ใช่คำพูดของอาตมาเป็นพุทธดำรัสเพื่อตรัสเตือนพวกเราว่าโลกของการใช้ชีวิตจริงๆนั้นน่ะไม่ง่ายแต่คำว่าไม่ง่ายก็ไม่ใช่คำพูดเพื่อที่จะบอกพวกเราว่าจงท้อแต่คำพูดที่บอกว่าไม่ง่ายนั้นเป็นการเตือนพวกเราว่าเราต้องอยู่ในโลกของความเป็นจริงอย่าอยู่ในโลกของยูโทเปียอย่าอยู่ในโลกของอุดมคติต้องอยู่ในโลกของความเป็นจริงเวลาที่เราทำงานนั้นเอาจินตนาการมาผสานกับความเป็นจริงแล้วโค้ชบนชีวิตจริงแล้วเราก็จะกลายเป็นตัวจริงอาตมาภาพมีเรื่องเล่าของพระรูปหนึ่งซึ่งท่านก็มีความปรารถนาอยากเป็นนักเทศนักเขียนนักสอนและดังนั้นท่านก็มาคุยกับอาตมาว่าพระเราเนี่ยจะเทศจะสอนให้สมบูรณ์นะต้องเก่งทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทและดังนั้นเมื่อสำเร็จการศึกษาเราจึงยกคณะกันไปให้ครูที่ยิ่งใหญ่ทางกรรมฐานคือหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันเป็นผู้ขอให้พวกเรากว่า200ชีวิตไม่ใช่ไปวัน2วันนะลูก2เดือนไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานที่วัดอัมพวัน2เดือนอันที่จริงไม่ได้เรียนแต่กรรมฐานเราเรียนทุกอย่างปริยัติปฏิบัติปฏิเวทและในวันสุดท้ายรถของมหาวิทยาลัยก็มารับพวกเรากลับกรุงเทพอาตมาและเพื่อนๆก็แบกกรดขึ้นรถกลับกรุงเทพเพื่อนอาตมาก็แบกกรดหิ้วบาตรมาหาอาตมาบอกว่าท่านวอพวกท่านขึ้นรถกลับกันเถอะส่วนผมเนี่ยผมจะเดินกลับกรุงเทพจากวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีถึงวัดมหาธาตุอาตมาก็ถามว่าทำไมท่านก็บอกว่าผมปฏิบัติมา2เดือนซาบซึ้งมากผมอยากบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าและพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยการเดินจากสิงห์บุรีกลับกรุงเทพฉะนั้นนิมนต์พวกท่านขึ้นรถกลับเถิดผมจะพิสูจน์ให้ดูว่าพระธุดงค์นี่ที่เดินไปบนถนนด้วยสองเท้าเปล่าแล้วถึงกรุงเทพได้นั้นมีอยู่จริงและที่สำคัญหลวงพ่อสอนเราเราเป็นพระต้องอดทนความอดทนทำคนให้เป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนฟังแล้วก็ฮึกเหิมอาตมาก็ฮึกเหิมมากอาตมาคิดขึ้นมาว่าถ้าเพื่อนเราทำสำเร็จมันต้องเป็นบุญก้อนใหญ่มากอาตมาก็เอาหลวงลงไปในย่ามมีปัจจัยที่โยมถวายเมื่อเช้าอยู่ 5,000 บาทอาตมาก็บอกว่าเออนี่ท่านสิ่งที่ท่านทำมันจะเป็นบุญมหาศาลเดินธุดงค์กลับกรุงเทพหลังจากออกจากกรรมฐานมันยิ่งใหญ่มากในระหว่างทางน่ะถ้าเกิดว่าท่านอดกั้นข้าวปลาอาหารผมขอมีส่วนร่วมด้วยการถวายปัจจัยที่โยมถวายมาเมื่อเช้า 5,000 บาทท่านเอาติดย่ามไว้เถอะลำบากยังไงก็จะได้ใช้ผมโมทนากับท่านด้วยนะที่ท่านจะเดินกลับท่านก็บอกว่าท่านบอกผมไม่รับเงินผ
มจะพิสูจน์ให้ดูว่าสองเท้าเปล่าเนี่ยก็พอแล้วที่จะนำพาผมถึงกรุงเทพอาตมาก็จ่อยไปเลยอุจจาอยากมีส่วนร่วมแล้วพระ199รูปก็เดินขึ้นรถโค้ชพร้อมๆกับหันไปมองพระเพื่อนของเราด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเขาเป็นพระใจสิงของพวกเราและของรุ่นแล้วรถของเราก็เคลื่อนตัวไปประมาณสัก5โมงเย็นนะพวกเราก็ไปถึงวัดมหาธาตุอาตมาภาพก็เดินแบกกรดให้โอบาทเข้าไปถึงใต้ต้นอโศกเพราะตรงนั้นจะมีแม่ค้าน้ำอ้อยสดเข็นมาขายทุกวันเราเรียนหนังสือที่นั่นเราจำได้แม่นทำเลตรงนั้นมีน้ำอ้อยสดแล้วอาตมาภาพและเพื่อนๆที่นั่งรถมาก็เดินเรียงแถวเข้าไปอาจจะไปฉันน้ำอ้อยสดดับกระหายพอเดินไปถึงสัก10เมตรจะถึงต้นอโศกอาตมาภาพเห็นพระรูปหนึ่งเห็นหลังก็รู้เพราะเป็นเพื่อนกันจิบน้ำอ้อยสดอยู่เอ๊ะอาตมาคิดเฮ้ยมันเพื่อนเราไม่ใช่เหรอเดินเข้าไปใกล้ๆท่านหันมาเอ้าไหนว่าท่านเดินมาใช่ผมเดินมาจริงๆผมถอดรองเท้าทิ้งเข้าป่าด้วยแล้วท่านไปเดินยังไงเนี่ยถึงมาก่อนพวกเราซึ่งนั่งรถผมเดินได้ชั่วโมงหนึ่งมันร้อนมากเท้าผมพองหมดเลยผมทำเต็มที่แล้วผมพยายามถามตัวเองว่าเท้าไหม้หมดแล้วหนักก็หนักบาทเนี่ยปลดด้วยหนังสือที่ขนมาอ่านแล้วเอาใส่ไว้ในบาทขากลับมันก็หนักเป็นกิโลท่านก็ละลาละลังพอรถพ้นไปได้สักชั่วโมงหนึ่งท่านตัดสินใจเมารถชาวบ้าน และดังนั้นท่านจึงมาถึงก่อนพวกเรามานั่งจิบน้ำอ้อยสดอาตมาก็บอกสาธุ นี่คือพระใจสิงของรุ่น บอกว่าคำชื่นชมที่ให้ไว้ขอคืนเถอะท่านได้กลายเป็นพระกระจอกและนั่นกลายเป็นเรื่องเล่าประจำรุ่นของพวกเราเรื่องนี้บอกเราว่าชีวิตจริงของคนที่อยากจะโค้ชคนอื่นนั้นน่ะต้องโค้ชตัวเองก่อนสอนตนก่อนสอนคนอื่นจึงจะไม่เป็นบัณฑิตที่มัวมองนี่คำของพระพุทธเจ้าสอนตนก่อนสอนคนอื่นจึงจะไม่เป็นบัณฑิตที่มัวมองในภายหลังและสองเรื่องนี้บอกเราว่าโลกของความเป็นจริงกับสังคมอุดมคติที่เราเฝ้าฝันถึงไม่ง่ายหรอกดูเพื่อนอาตมาสิท่านจะเดินนะไม่รู้ถึงกิโลหรือเปล่าเท้าพองฉะนั้นเวลาที่เราจะออกไปทำงานนั้นขอให้เราเตือนตัวเองเสมอว่าเราต้องติดดินนะติดดินในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทไว้องค์หนึ่งไพเราะมากท่านบอกว่าคนทำงานขาอย่าลอยเพราะเดินอยู่บนยอดเขาแท้ที่จริงก็เดินอยู่บนดินเหาะเฮลิคอปเตอร์ลงมาถึงพื้นเบื้องล่างก็เดินอยู่บนดินดังนั้นคนทำงานตัวจริงขาอย่าลอยก็เป็นเรื่องเดียวกันว่าเราต้องทำงานบนโลกของความเป็นจริงเราใช้จินตนาการนำทางได้แต่ในภาคปฏิบัติต้องอยู่กับความเป็นจริงตาดูดาวเท้าติดดินตาดูดาวหมายความว่าให้เรานั้นมีจินตนาการนำทางแต่จินตนาการนั้นต้องหยัดยืนอยู่บนความเป็นจริงอย่าฟุ้งอย่าฝันจนกระทั่งว่ามันไม่สอดคล้องต้องการกับความเป็นจริงแล้วทำอะไรไม่ได้ก่อนที่อาตมาภาพจะเขียนหนังสือก็ดีก่อนที่จะสร้างไร่ชวนตะวันก็ดี
ก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศปีละไม่ต่ำกว่า10ประเทศอย่างทุกวันนี้ก็ดีนะตามที่มีองค์กรต่างๆเชิญทั้งหมดมันเริ่มต้นที่จินตนาการเราต้องจินตนาการก่อนว่าเราอยากเห็นอะไรใครจินตนาการได้ชัดที่สุดคนนั้นสำเร็จก่อนใครจินตนาการไม่ชัดคนนั้นถึงความสำเร็จทีหลังหรือใครไม่มีจินตนาการเลยคนคนนั้นก็หยุดอยู่กับที่มนุษย์ที่ไม่มีจินตนาการเนี่ยเป็นมนุษย์ที่น่าสงสารเพราะชีวิตจะเหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือออกจากท่าแล้วไม่รู้ว่าจะจอดตรงไหนฉะนั้นเราต้องจินตนาการให้ชัดว่าเกิดมาเป็นคนกับเขาชาติหนึ่งนี้เราจะนำพาชีวิตไปที่ไหนตรงจุดใดจินตนาการให้ชัดและเวลาจินตนาการนั้นไปให้สุดไปให้สุดสุดจินตนาการเพราะจินตนาการนั้นไม่เสียเงินสักบาทนั้นไม่ต้องกังวลว่าคิดใหญ่คิดโตแล้วมันจะเสียเงินเสียท้องไม่ต้องห่วงคิดใหญ่แค่ไหนก็ไม่มีใครมาเรียกเก็บเงินเราและในการที่จะนำพาจินตนาการไปให้ถึงฝั่งฝันนั้นต้องการคน1ประเภทและต้องหลีกเลี่ยงคน1ประเภทมีคนจำนวนมากที่คิดอะไรดีๆแล้วทำไม่สำเร็จขณะเดียวกันมีคนที่คิดอะไรดีๆแล้วทำสำเร็จยกตัวอย่างง่ายๆอาตมาภาพจินตนาการว่าที่ไร่เชิญตะวันนี่แหละเราจะจัดงานถวายในหลวงรัชกาลที่9เราจะจัดนิทรรศการเอาศิลปินผู้ยิ่งใหญ่99คนระดับชาติทั้งนั้นเลยทั้งเฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์แอดคาราบาวธนิตศรีกลิ่นดีนวรัตน์พงไพบูลและศิลปินเชียงรายอีกรวมกันทั้งหมด99คนเราจะเอายอดคนของไทยเหล่านี้ที่เคยถวายงานพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงมีพระชนอยู่มารวมกันที่นี่แล้วแสดงงานสุดพิเศษขึ้นเวทีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและจะเชิญคนเชียงรายและคนไทยทั้งหลายมารวมกันอย่างน้อยนะ 5,000 คนอาตมาโยนเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมมีคนหนึ่งถามว่าพระอาจารย์อาจารย์เฉลิมชัยให้สัมภาษณ์เรื่องในหลวงมาเป็น10ครั้งตอนนี้ท่านประกาศว่าไม่พูดแล้วแล้วพี่แอดคาราบาวรับแต่งานคอนเสิร์ตงานวัดไม่รับหรอกและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีขลุ่ยทิพย์นี่โอ้โหตอนนี้ดังมากออกทีวีเป็นวันเล่นเลยผมว่าท่านไม่มาหรอกอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลล่ะระดับนั้นก็ไม่มาหรอกตอนนี้ก็สูงอายุแล้วแล้วก็เพิ่งไปล้มมาด้วยและอาจารย์เฉลิมชัยตอนนี้ก็ใช้ไม้เท้ากับเพกกับเพกผมว่าประเด็นเรื่องนี้ตัดไปเถอะเอาง่ายๆเอาแค่ศิลปินเชียงรายนี่แหละเอาแค่พวกเรานี่แหละจำกัดงานให้เล็กลงง่ายดีและ3เดือนนี้ไม่มีใครทำงานทันหรอกเต็มที่งานดีๆก็ไม่ค่อยได้และหนักสุดคน 5,000 จะเอามาจากไหนอาตมาก็บอกไม่เป็นไรเอางั้นวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนอาตมาเริ่มต้นอย่างที่อาตมาคิดไว้ทุกอย่างแล้วไม่หารือใครอีกเลยรวบอำนาจทำเองทั้งหมดและเมื่อวานพวกเราเห็นปรากฏการณ์ไหมเราเตรียมเทียนไว้ 4,000 เล่มไม่พอแจกนั่นหมายความว่าคนมามากกว่า 4,000 คนซึ่งยอดก็ทะลุ 5-6,000 คนไม่รวมนักท่องเที่ยวที่มาแล้วกลับเมื่อวานมีคนเข้าไร่ชนตะวันนับหมื่นและปรากฏว่าศิลปินทุกคนที่ธรรมภาพอยากเชิญมาเชิญปุ๊บรับปุ๊บเลยอาจารย์ธนิตไปยกเลิกงานอาจารย์นวรัตน์ไปยกเลิกงานอาจารย์เฉลิมชัยฝืนคำสั่งหมอขากระเพกก็มาแล้วลงมือวาดงานชิ้นใหม่ล่าสุดให้เพื่องานนี้1ชิ้น
ื่อคืนอาตมาภาพเอาพระมานอนเฝ้าสี่รูปเพราะแกบอกว่าชิ้นเนี้ยล้านหนึ่งหนึ่งล้านสำหรับวันนี้วันพรุ่งนี้แกบอกขึ้นวันละล้านเพราะแกบอกว่าแกวาดวันที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตแล้วแกร้องไห้แกทำอะไรไม่ถูกแกจึงวาดเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านวาดจากหัวจิตหัวใจของแกจริงๆแต่งานชิ้นนี้แกบอกเลยใครประมูลก็ไม่ให้แกจะเก็บไว้เป็นเกียรติยศของชีวิตเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ของแกไม่ขายกี่ล้านก็ไม่ขายเต็มที่ให้ยืมไปแสดงเท่านั้นแต่กฎทุกกฎมีข้อยกเว้นเมื่ออาตมาภาพบอกว่าถ้าอยู่ที่นี่มีคนเห็นวันละเป็นแสนท่านก็บอกว่าโอเคเมื่อวันหลายท่านหลายคนที่ประชุมครั้งแรกกับพระอาจารย์มาทั้งหมดผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนมาหมดเพราะทุกคนไม่อยากพลาดรถไฟขบวนประวัติศาสตร์แล้วมันก็ได้เห็นว่าจินตนาการนั้นเป็นไปได้เพราะธรรมภาพคบคนประเภทหนึ่งและหลีกคนอีกประเภทหนึ่งในการที่จะนำพานาวาแห่งความฝันไปให้ถึงฝั่งฝันเราต้องคบคนประเภทหนึ่งและเลี่ยงคนอีกประเภทหนึ่งคนประเภทที่หนึ่งซึ่งสนับสนุนต่อความฝันของเราอาตมาภาพขอใช้คำว่าบุคคลประเภทรุ่งอรุณคนซึ่งปฏิปักษ์ต่อความฝันของเราขอใช้คำว่าประเภทสนธยาเราทำอะไรแล้วมีคนเอาด้วยมีคนสนับสนุนมีคนส่งเสริมทำให้เรามั่นอกมั่นใจคนเช่นนี้คือรุ่งอรุณแต่พอเราจะทำอะไรปุ๊บเขามองเห็นแต่ปัญหาทั้งหมดเลยอันนี้คือสนธยาพออาตมาภาพคิดว่าเอาละฉันจะเชิญศิลปินแห่งชาติและศิลปินเชียงราย99คนมาสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันอาตมาถามว่ามีใครเอาด้วยเงียบอาตมาหันไปถามใจตัวเองว่าได้ไหมใจของอาตมาเนี่ยในตัวเรานี้มีคนอีกคนหนึ่งภาษาพระเรียกว่ากรัชกายนะกายที่ซ้อนอยู่ในกายก็คือจิตได้สำนึกอาตมาบอกว่าตั้งแต่ทำงานมาก็ไม่เห็นเรื่องไหนที่มันไม่สำเร็จเลยมันก็สำเร็จทุกอย่างไม่ใช่หรือขนาดพระประธานของราชเชิญตะวันเรายังตั้งชื่อว่าพระสิทธัตถะมยามุนีแปลว่าหลวงพ่อสมปรารถนาถ้างานนี้ไม่สำเร็จในพระประธานในเสื่อมมนต์ขลังแน่แล้วก็คุยกับลูกศิษย์อีกคนหนึ่งของอาตมาซึ่งเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิวิมุตติยาลัยลูกศิษย์ของอาตมาภาพเป็นคนรุ่งอรุณเขาก็พูดว่าตั้งแต่ผมตามอาจารย์มา10ปีมีเรื่องไหนไม่สำเร็จบ้างอาตมาบอกวันนี้เธอพูดได้ดีเดือนหน้าพระอาจารย์จะไปเทศเจนีวาเธอตามไปด้วย คนพูดดี คนพูดดีได้ไปเมืองนอกง่ายๆหิ้วย่ำเลยให้หิ้วย่ำเลยขณะเดียวกันพอนำเรื่องนี้มาหารือในที่ประชุมหลายๆฝ่ายก็มีหลายคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกจังหวัดยังทำไม่ได้เลยงานใหญ่ขนาดนี้ไม่มีใครกล้าทำหรอกแต่มาบอกไม่เป็นไรและนั่นคือคนสนธยาอาตมาไม่ฟังนะอาตมาฟังนะแต่อาตมาไม่แบกอาตมาฟังคนรุ่งอรุณแล้วจัดงานนี้โดยไม่ตั้งคณะกรรมการตามหลักงานใหญ่ขนาดนี้จะต้องมีกรรมการที่ปรึกษากรรมการอำนวยการประธานคณะกรรมการดำเนินงานอนุกรรมการตั้งไว้เพื่ออะไรทุกวันนี้นะระบบราชการระบบอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายคนเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ทำงานไม่ค่อยสำเร็จเพราะเขาตั้งกรรมการเอาไว้เพื่อที่จะประชุมและนัดประชุมครั้งต่อไปมีแต่แพลนนิ่งไม่มีแอคชั่นแพลนเข้าใจไหมประชุมเพื่อที่จะนัดประชุมอาตมาเลิกไปประชุมมาเป็น10ปีแล้วองค์กรใหญ่ๆเชิญไปเป็นกรรมาธิการต่างๆอาตมาบอกไม่ไปหรอกใครจะให้ทำอะไรบอกมาเลยไม่ต้องตั้งถ้าทำได้จะทำให้เลยตำแหน่งก็ไม่ต้องรางวัลก็ไม่เอาเบี้ยเลี้ยงก็ไม่ต้องถ้าทำได้อาตมาจะทำให้เลยแล้วขออนุญาตไม่ต้องไปประชุมหลายครั้งเพราะไม่มีวันนี้2ครั้ง1วันที่เสียไปกับการประชุมเลอะเทอะเรียกคืนไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นแต่มาแบบหักดิบทำเลยและปรากฏว่าสำเร็จทุกอย่าง
เมื่อวานเราถ่ายไลฟ์สดมีคอนโดเป็น10ล้านนี่คือความสำเร็จไม่มีกรรมการเราเชื่อมั่นในพลังของจินตนาการอัลเบิร์ตไอน์สไตน์จึงพูดว่า imagination is more important than knowledge จินตนาการสำคัญกว่าความรู้พระพุทธองค์ก็จึงตรัสเอาไว้ว่าจิตเตนะเนยติโลโกโลกหมุนไปตามความคิดชีวิตของเราจะพัฒนาไปอย่างที่เราคิดเราคิดอย่างไรเราจะได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นเวลาที่เราคิดเราเห็นภาพทั้งหมดชัดมากอาตมาภาพเห็นเฉลิมชัยลงมือวาดเพื่อมาแสดงงานนี้และแกก็ทำจริงๆอาตมาภาพจินตนาการเห็นพี่เอสคาราบาวร้องเพลงผู้ปิดทองหลังพระต่อหน้าพระพักแล้วมาร้องที่นี่และอาตมาคิดต่อไปว่ามันเป็นงานประวัติศาสตร์อาตมาจะขอกีตาร์แกเข้าหอศิลป์พอร้องเสร็จเจอกันหลังเวทีอาตมาก็ขอแกก็เซ็นให้เห็นไหมอาตมาภาพไปยกพระประธานมาองค์หนึ่งไม่ใช่พระประธานพระพุทธรูปมาองค์หนึ่งแสดงร่วมกับศิลปิน99คนลูกศิษย์ก็ถามว่าพระอาจารย์ครับคนอื่นเขาปั้นเขาวาดกัน 3-4 เดือนพระอาจารย์ทำอะไรเอาแท่นไปรอไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้รู้กันน้องคนหนึ่งก็บอกว่างานนี้พระอาจารย์ต้องซุ่มทำงานศิลปะแน่เลยทุกคนคิดอย่างนั้นหมดเพราะอาตมาภาพเอางานลงคนสุดท้ายเอาลงเมื่อเช้าวันๆจริงๆไม่ได้ซุ่มเลยพระประธานตั้งอยู่ห้องทำงานนั้นพระพุทธรูปตั้งอยู่ในห้องทำงานแล้วพอถึงเวลาจริงๆมาท่านประธานในพิธีมาใช่ไหมศิลปินแห่งชาติมาทุกคนอาตมาภาพใช้ทอง4แผ่นเอาพระหันไปฝั่งโน้นแล้วชวนปิดทองหลังพระดีไหมเมื่อวันคุณถาปนะปิด1แผ่นนะหลวงพ่อ1แผ่นและศิลปินอีกคนละแผ่นแค่นี้พระองค์นั้นกลายเป็นพระประวัติศาสตร์เห็นไหมพลังของจินตนาการปีก่อนไปเทศที่อเมริกาซานฟรานซิสโกก็มีโอกาสไปเรียนรู้ดูงานทั้ง Apple นะก็ได้นะ Apple ก็ได้นะหรือ Apple ก็ได้ Googleแล้วก็พิกซ่าแล้วก็บ้านของคุณยมสตีฟจ็อบซึ่งสนิทกันเป็นส่วนตัวอ่านประวัติเขามาเยอะไปถึงซิลิคอนแวลลีย์มันก็ต้องแวะใช่ไหมไว้องค์กรชั้นนำของโลกทั้งหมดยังติดอีก2ที่ไม่ได้ไปนะเขาเชิญไว้ยังไม่ได้ไปคือ amazon.com นะอันนี้ก็ยังไม่ได้ไปแล้วก็ Facebook ก็ยังไม่ได้ไปคิดว่าปีหน้าน่าจะได้ไปเยือนอาตมาภาพอ่านประวัติบุคคลสำคัญสำคัญที่เคยเยือนโลกแล้วคิดเสมอว่าคนเหล่านี้กินข้าวต่างจากเรากินน้ำต่างจากเราไหมหายใจด้วยออกซิเจนเหมือนเราหรือเปล่าอยากรู้ว่าทำไมคนที่เปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยมี DNA อะไรพิเศษไหมแล้วทำไมก็ไปเห็นเรื่องหนึ่งของสตีฟจ็อบส์แกทำคอมพิวเตอร์อยู่ดีๆใช่ไหมวันหนึ่งแหกออกมาทำโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็บริษัทที่ปรึกษานักลงทุนนักธุรกิจบอกว่าจ็อบจะตายคาที่เพราะขายคอมพิวเตอร์อยู่ดีๆมาขายโทรศัพท์ Apple จะเจ๊งจนหมดหน้าตักสตีฟจ็อบไม่ฟังไม่ฟังคนสนธยาหักเด็บทำโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงโลกทั้งโลกสื่อสารกันที่ฝ่ามือนี่ตั้งรัฐบาลก็ตั้งกันที่โทรศัพท์เครื่องเดียวคุณจะขัดเยือนโลกคุณจะเชื่อมต่อกับโลกโทรศัพท์เครื่องเดียวทำได้ทั้งหมดและจากนั้นเมื่อพูดถึง Apple เรานึกถึงอะไร iPhone นั่นแหละเห็นไหมเขาทำได้ไหมเขาทำได้อีกครั้งหนึ่งสตีฟจ็อบเมื่อขายโทรศัพท์สำเร็จแล้วก็อยากจะเปิดหน้าร้านอยากจะมีโชว์รูมของตัวเองโอ้นักการเงินการคลังที่ปรึกษาทั้งหลายนี่ขวางเต็มที่เลยให้สัมภาษณ์เขียนบทความลงสื่อหลักๆเยอะแยะมากมาย
บอกว่างานนี้สเตฟจับตายอย่างเขียดแน่เพราะเขาไม่รู้เรื่องหรอกการขายของหน้าร้านขายอย่างนั้นเขาเรียกอะไรลูกขายปลีกใช่ไหมขายปลีกหรือขายส่งขายปลีกใช่ไหมลูกเขาบอกว่าเจ้าจ๊อบเนี่ยมันจะไปรู้เรื่องขายของอะไรมันเป็นนวัตกรมันใช้ไอเดียแล้วจู่ๆมันจะเปิดโชว์รูมขายของมันบ้าป่ะคุณดูไว้เลยภายใน3เดือนมันจะม้วนเสือกลับบ้านไม่ถูกสตีฟจ็อบไม่ฟังออกแบบร้าน Apple ร้านแรกแล้วก็อยากได้บันไดวนเป็นกระจกติดต่อมาที่เมืองจีนมีคนบอกว่าบริษัทนั้นเลิกทำแล้วเพราะมันแพงมากจ็อบบอกว่าแล้วคนทำยังอยู่ป่ะอยู่พี่แต่บริษัทปิดกิจการแล้วสตีฟจ็อบบอกคนยังอยู่ไหมอยู่ไปเอาคนมาไม่ต้องไปเมืองจีนแต่ไปเอาคนมาเอาคนเหล่านั้นไปทำโรงงานผลิตกระจกหนาที่เดินได้เหยียบได้จากนั้นให้คนตกแต่งร้านต้นแบบแล้วเมื่อเขาไปตรวจไม่ผ่านสักอย่างพื้นถึงเพดานไม่ผ่านสักอย่างสตีฟจ็อบนึกขึ้นมาได้ตอนโดนไล่ออกจากบริษัทครั้งแรกอายุ30เขาเดินตัวดัดตัวเรเที่ยวไปทั่ววันหนึ่งไปเดินอยู่แถวอิตาลีไปเจอหินอ่อนสีน้ำเงินแล้วสวยมากเขานึกขึ้นมาได้ว่าพื้นต้องปูด้วยหินอ่อนสีน้ำเงินสั่งซื้อหินอ่อนสีน้ำเงินจากอิตาลีเข้ามาปูสีที่ทาไว้ไม่ถูกใจลงมือทาสีเองแล้วพอเปิดร้านแรกกลายเป็นร้านที่ได้รับความนิยมคนเข้าคิวกันเป็น 3-4 หมื่นต่อวันถ้าไปนิวยอร์กถ้าไปนิวเจอร์ซีย์ไปแวะนะไปแวะเลยแล้วถามว่าสำเร็จไหมทุกวันใน Apple Store มีทั่วโลกเมืองสำคัญสำคัญพิพิธภัณฑ์สำคัญสำคัญสถานที่สำคัญสำคัญทาวเวอร์ใหญ่ๆระดับโลกมีโชว์รูม Apple ไปตั้งทั้งหมดและจากนั้นกำไรของบริษัทเพิ่มมหาศาลกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์อันดับหนึ่งของโลกสตีฟจ็อบส์บอกว่าคุณรู้หรือยังทำไมผมไม่ทำโฟกัสกรุ๊ปทำไมผมไม่จ้างที่ปรึกษาเพราะคนเหล่านั้นเงินเดือนก็แสนแพงแล้วโดยมากถามว่าทำได้ไหมตอบว่าทำไม่ได้ครั้งหนึ่งเขาไปเจอวิศวกรคนหนึ่งออกแบบรถแห่งอนาคตยิ่งกว่ารถของเจมส์บอนด์อีกนะทันสมัยยิ่งกว่านวัตกรรมใน Star TrekStar Wars ทั้งหลายจ็อบบอกว่าโอ้โหนี่ถ้าทำขึ้นมาได้นะเนี่ยเปลี่ยนโลกเลยนะสุดยอดแล้ววันหนึ่งในงานมอเตอร์โชว์สตีฟจ็อบก็ไปเดินหาไอเดียไปเจอรถหน้าตาคุ้นๆจ็อบก็เดินไปเดินมาเจอวิศวกรคนเดิมเอ้าเฮ้ยน้องนี่รถใครก็รถที่ผมให้พี่ดูไงเฮ้ยตอนนี้พี่ดูนี่มันล้ำยุคมากนะครับพี่แล้วพอทำออกมาทำไมเป็นงี้พี่ฝ่ายการเงินก็บอกว่างบไม่ถึงหันจินตนาการทิ้งหมดก็เลยกลายเป็นแค่รถอีกคันหนึ่งไม่ใช่รถที่เปลี่ยนแปลงโลกเหมือนที่สตีฟจ็อบส์เห็นแล้วเขาก็สรุปว่าหลายครั้งหลายหนที่เรามีไอเดียดีๆเต็มหัวไปหมดแต่เราทำไม่ได้ไม่ใช่เพราะไม่มีเงินแต่เพราะเราถูกรายล้อมด้วยคนสนธยาคนที่คอยบอกเราว่าอันนั้นก็ทำไม่ได้อันนี้ก็ทำไม่ได้อันนู้นตลาดไม่ต้องการอันนี้งบประมาณไม่ถึงอันนี้อุ้ยชาวบ้านเขาไม่รู้จักหรอกเวอร์วังอลังการเกินไปทำออกมามีแต่เจ๊งกับเจ๊งสตีฟจ็อบส์บอกว่าผมไม่ทำโฟกัสกรุ๊ปผมอยากทำผมก็ทำถ้าเฮนรี่ฟอร์ดไปถามชาวบ้านว่าคุณต้องการรถหมาแบบไหนสตีฟจ็อบส์บอกว่าเฮนรี่ฟอร์ดก็คงได้รถหมาอีกคันหนึ่งอย่างดีก็เพิ่มหมา4ตัว6ตัวแต่เฮนรี่ฟอร์ดไม่ต้องถามชาวบ้านเฮนรี่ฟอร์ดเห็นรถหมาแล้วออกแบบรถแล้วก็ทำในแบบของเขาโลกจึงมีรถยนต์ใช้เห็นพลังของมันไหมจินตนาการ
ฉะนั้นจินตนาการนั้นต้องการพลังสนับสนุนคนที่มีจินตนาการดีต้องมีคู่หูที่ดีภาษาพาเรียกกัลยาณมิตรคิดให้ดีๆภาษาพาเรียกโยนิโสมนสิการหาคนดีๆมาเป็นเพื่อนคู่คิดภาษาพาเรียกกัลยาณมิตรชีวิตจะรุ่งโรจน์โชตนาต่อเมื่อมีสองเหตุปัจจัย 1. มีกัลยาณมิตรคนรุ่งอรุณแวดล้อมตัวอยู่ใกล้ๆคอยสนับสนุนความฝัน 2. มีวิธีคิดที่ถูกต้องหรือมีวิธีคิดที่แหลมคม 1. กัลยาณมิตร 2. วิธีคิดที่แหลมคม 2 ปัจจัยนี้จะนำพาคนธรรมดาให้เป็นยอดคนอันนี้ฝากพวกเราและจากนั้นในการลงมือทำถ้าทำงานแล้วเนี่ยมันไม่เป็นไปอย่างที่หวังก็อย่าเพิ่งบอกตัวเองว่าอย่าเพิ่งท้อคนอื่นในท้อทันทีแต่ยอดคนไม่ท้อทันทีนะยอดคนต้องไปต่อได้เรื่อยๆมีคนจำนวนมากพยายามไปขุดหน้าผาเพื่อหาเพชรขุดอยู่เป็นแรมเดือนขุดมา29วันพอวันที่30กำลังจะเจอโคตรเพชรอยู่ในนั้นเย็นวันที่29วางเครื่องมือแล้วก็บอกว่าเอาละทำเต็มที่ไม่เห็นมีอะไรเลยหันหลังกลับนาทีที่เขาหันหลังกลับโคตรเพชรกวักมือเรียกอีกวันเดียวคุณมีคนจำนวนมากเขาเลิกล้มความฝันทั้งที่จะถึงฝั่งฝันอีกวันเดียวฉะนั้นถ้าเรามีความฝันแล้วเราต้องไปให้สุดฝั่งฝันเอาเรือออกจากฝั่งต้องไปให้ถึงท่าเอาเครื่องขึ้นบินต้องไปให้ถึงสนามบินของอีกเป้าหมายหนึ่งเป็นนกถ้าบินออกจากรังก็ต้องได้นอนเต็มปากกลับมาเวลาจินตนาการถึงความสำเร็จให้คิดไปให้ถึงที่สุดอย่าไปคิดครึ่งๆกลางๆหลายคนพอเริ่มคิดปุ๊บ พระอาจารย์มาอยู่ในนี้น้ำก็ไม่มีไฟก็ไม่มีถนนก็ไม่ดีแล้วใครจะมาอาตมาบอกว่าอาตมาเป็นคนอยู่ที่นี่เองอาตมายังไม่เคยคิดแบบนี้เลยนี่โยมมาจากไหนเนี่ยคิดแทนอาตมาหมดเลยนะ เห็นไหมคนที่ล้มเหลวจะเห็นแต่ปัญหาคนที่สำเร็จจะเห็นแต่โอกาสฉะนั้นหลักการทำงานที่ธรรมภาพขอฝากไว้ตรงนี้คือว่าเวลาทำงานให้เริ่มที่จินตนาการอย่าเริ่มจากข้อจำกัดถ้าเริ่มจากข้อจำกัดโลกนี้ไม่มีนวัตกรรมและคุณจะทำอะไรไม่สำเร็จฉะนั้นเริ่มที่จินตนาการแล้วก็ลงมือทำไม่ต้องคิดเยอะการคิดไม่สำคัญว่าคิดมากคิดน้อยสำคัญที่คิดถูกคิดมากคิดน้อยไม่สำคัญสำคัญคือคิดถูกแล้วเวลาลงมือทำงานถ้ามันไม่เป็นไปอย่างฝันก็บอกตัวเองว่าไม่ขาดทุนหรอกทั้งหมดคือนั่งร้านของความสำเร็จตึกรามใหญ่โตมโหฬารรู้ไหมอะไรโอบอุ้มอยู่นั่งร้านไม้ไผ่ไม้รวกไม้สีสุกนั่งร้านนั้นน่ะสร้างมาจากไม้ผุๆทั้งนั้นน่ะไม่ค่อยเห็นไม้จริงเนาะแต่ว่าไม้ที่อายุการใช้งานสั้นๆผุง่ายเปื่อยง่ายหักง่ายอย่างเงี้ยคือรากฐานของตึกรามที่ใหญ่โตมโหฬารทั้งนั้นแหละฉะนั้นเวลาที่เราทำงานแล้วเจอปัญหาโน่นนิดนี่หน่อยก็ให้บอกว่านี่แหละเราเข้าใกล้แล้วอาตมาพูดเสมอว่าเวลาทำงานแล้วโดนด่าแสดงว่าเข้าใกล้ความสำเร็จแล้วทำไมการถูกด่าแสดงว่ามีคนเห็นไงถ้าทำอะไรแล้วเงียบมันโยนหินลงน้ำจมเงียบไม่มีคนเห็นศูนย์เปล่าฉะนั้นคนที่ด่าเรามากๆเนี่ยในทางหนึ่งนั่นคือแนวร่วมทางลบแนวร่วมวิถีโค้งทำให้โลกหันมามองเราแล้วเราก็ก้มหน้าก้มตาทำงานไปอีกหลังหนึ่งซึ่งขอฝากไว้เมื่อเราทำงานสำเร็จงานเราจะเป็นอมตะได้ยังไง
เราต้องนำงานส่วนตัวไปเชื่อมกับส่วนรวมให้ได้คิดอะไรก็ตามเลยตัวเองออกไปได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นแต่ชีวิตของเราจะเริ่มมีคุณค่าคนส่วนใหญ่ชีวิตมาติดตันอยู่ที่การแสวงหามูลค่าไปไม่ถึงคุณค่าพอมีมูลค่ามีเงินมีทองคิดว่าถึงประสบความสำเร็จพอสำเร็จมากๆกลับรู้สึกว่ามันก็แค่นั้นเองฉะนั้นเปลี่ยนมูลค่าให้เป็นคุณค่าด้วยการเบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์ฝึกรับใช้เพื่อนมนุษย์ทำชีวิตตัวเองนั้นให้มีประโยชน์ต่อคนอื่นทุกวั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 นที่ตื่นขึ้นมาให้ถามตัวเองว่าวันนี้ฉันจะช่วยคนได้เท่าไหร่ก่อนนอนมานั่งถามตัวเองว่าวันนี้ฉันช่วยไปแล้วกี่คนคิดอย่างนี้ทุกวันนะวันหนึ่งโยมจะกลายเป็นผู้ให้โดยไม่ต้องเสแสร้งแสดงโยมจะให้จากวิถีชีวิตจิตใจของโยมการให้จะเป็นลมหายใจของโยมการให้จะกลายเป็นลมหายใจของเราเราหายใจโดยไม่ต้องฝึกโดยไม่ต้องฝืนชันใดถ้าเราฝึกดีแล้วการให้นั้นก็จะเป็นวิถีชีวิตของเราอย่างเป็นธรรมชาติฉันนั้นแต่ถ้าเราตื่นขึ้นมาเราคิดว่าเอาละวันนี้ฉันจะโกงได้เท่าไหร่วันนี้ฉันจะเอาเปรียบใครได้บ้างพอก่อนนอนปุ๊บโอ้โหวันนี้โกงได้เยอะเลยคนอย่างนี้ต่อให้มีเงินมีทองแต่ชีวิตไม่มีคุณค่าหรอกพอวันหนึ่งตายก็เป็นแค่ฝุ่นผงคลีทุลีดินถมแผ่นดินเท่านั้นไม่มีใครอยากได้หรอกอัฐิเขาลูกเมียก็ไม่เก็บเอามาฝากพระไว้พระก็ไม่เก็บไม่มีประโยชน์ตอนที่หลวงปู่แหวนสิ้นหลวงปู่ชาสิ้นหลวงปู่เทศสิ้นในหลวงพระราชินีเสด็จไปถวายพระเพลิงสรีระธาตุของท่านแล้วงานนั้นคนทั้งบ้านทั้งเมืองแห่กันไปหาจำได้ไหมชาวบ้านชาวเมืองแห่กันไปหาทุกคนมีผ้าขาวในมือพอพระเพลิงเริ่มเผาผลาญสรีระสังขารแล้วญาติโยมจะยกผ้าขาวขึ้นอังไว้ในลมอธิษฐานให้ผงคลีทุเรียนดินปลิวมาติดผ้าขาวของตัวเองแล้วพอเสร็จงานศพทุกสิ่งทุกอย่างดอกไม้ดอกดวงคนจะเก็บหมดไม่เหลืออะไรเลยหลวงตามหาบัวศิษย์ผู้ใหญ่สายหลวงปู่มั่นนะแต่มาก็ไปวัดหลวงตาไปดูที่จัดงานศพภาษาพระเรียกจิตกาทานภาษาชาวบ้านเรียกกองฟอนที่ตรงนั้นโล่งเตียนไม่เหลือฝุ่นผงอะไรทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะเก็บอัฐิปั๊บผงเกลือทุเรียนทั้งหมดโยมแย่งกันอัฐินั้นตำรวจต้องจัดเวรยามเฝ้า24ชั่วโมงดอกไม้ดอกดวงทุกอย่างที่มาประดับในงานธงผืนผ้าธงกระดาษคนเก็บหมดเลยโยมไม่เหลืออะไรสักอย่างสมัยหลวงปู่แหวนยังมีชีวิตอยู่นะกินหมากอยู่คายออกมาโยนลงหน้าต่างมันเป็นภูเขาชันนะลูกศิษย์ลืมหลวงปู่วิ่งตามไปหาชานหมากท่านนะหลวงพ่อคูณยังมีชีวิตอยู่แท้ๆไปที่ไหนเนี่ยคนจับจีวรท่านจะขอชายจีวรที่นอนหมอนมุ้งลูกศิษย์จ้องตาเป็นมันจะเก็บหมดคำถามคือทำไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านี้มีชีวิตที่มีคุณค่าเหลือเกินไปนั่งบนดินดินศักดิ์สิทธิ์ไปนั่งบนหญ้าหญ้าศักดิ์สิทธิ์ไปนั่งใต้ต้นไม้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไปฉันอาหารร้านไหนร้านนั้นศักดิ์สิทธิ์คนแห่กันไปเข้าคนแห่กันไปดูนั่งรถคันไหนญาติโยมเก็บรถไว้ไม่ใช้อีกแล้วเพราะเป็นมงคลพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านี้ทำได้ไงต้นทุนก็เท่าพวกเราก็มาจากลูกชาวบ้านธรรมดาไปมาพอบ้านปลายชีวิตเจ้าฟ้ามหากษัตริย์มาเคารพสักการะเครื่องใช้ไม้สอยทั้งหมดกลายเป็นของสำคัญทุกสิ่งทุกอย่างสำคัญหมดทำได้ไงอย่างหลวงพ่อคูณเนี่ยสิ้นไปปั๊บคนทั้งบ้านทั้งเมืองแห่ไปกราบไปว่าจนจัดศพในวัดไม่ได้ต้องให้ออร์แกไนซ์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้ามาดูต้องหาห้องที่จุคนได้หลายพันตั้งศพ
ทีวีทุกช่องรายงานดังหนึ่งท่านเป็นสมาชิกของราชวงศ์ชั้นสูงคนใดเป็นแสนแสนแห่ไปกราบทั่วบ้านทั่วเมืองพระอีสานไม่ใช่พระของคนอีสานอีกต่อไปเป็นพระของคนไทยทั้งชาติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์วางเหรียญถวายอาลัยทั้งหมดคำถามคือพระบ้านบ้านรูปนั้นทำได้ไงอาตมาเป็นคนที่ไม่ถามทิ้งถามขว้างนะวิจัยด้วยลงมือค้นคว้าวิจัยพบเหตุผลที่คนรักหลวงพ่อคูณพบเหตุผลที่คนรักพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่กล่าวมาสรุปได้อย่างหนึ่งว่าครูบาอาจารย์ท่านเหล่านั้นทำได้เพราะท่านไม่เคยอยู่เพื่อตัวเองท่านอยู่เพื่อคนอื่นอยู่เพื่อตัวเองอยู่แค่สิ้นใจอยู่เพื่อคนทั่วไปอยู่ชั่วฟ้าดินหลวงพ่อคูณบริจาคตลอดชีวิตมากกว่า 5,000 ล้านบาทถามว่าใครทำได้อย่างนี้บ้างมีนักการเมืองที่รวยกว่าหลวงพ่อคูณเยอะมากถามว่ามีใครกล้าบริจาคแบบนี้ไม่มีใครกล้าและทานสุดท้ายในชีวิตหลวงพ่อคูณคือบริจาคร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นพระซึ่งหลายคนดูถูกว่าเป็นพระบ้านๆภูมิปัญญาไม่ได้บ้านๆมีปรีชาญาณขั้นลึกหนึ่งในคำสอนของท่านซึ่งธรรมภาพชอบมากท่านบอกว่ายิ่งเอามันยิ่งอดยิ่งให้ทั้งหมดมันยิ่งได้ลึกซึ้งไหมท่านเป็นพระลูกทุ่งท่านก็พูดแบบนั้นอาตมาภาพเป็นพระลูกกรุงค่อนไปทางโรแมนติกนำมาพูดใหม่ว่ายิ่งหวงยิ่งหายยิ่งให้ยิ่งหอมยิ่งหวงยิ่งหายยิ่งให้ยิ่งหอมเนื้อหาเดียวกันนั่นแหละฉะนั้นวันหนึ่งเมื่อเราประสบความสำเร็จคิดเลยตัวเองออกไปแล้วเบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์นั่นแหละจะทำให้ชีวิตการโค้ชของเราเป็นชีวิตที่คุ้มค่าคุ้มค่าพอที่คนรุ่นหลังจะหันมาศึกษาแล้วพูดถึงด้วยความสำราญบานใจว่าเรากำลังพูดถึงคนที่ดีที่สุดคนหนึ่งในยุคสมัยของเราเหมือนที่เราพร้อมอกพร้อมใจพูดถึงในหลวงรัชกาลที่9ด้วยน้ำตาคลอหน่วยเพราะพ่อของเรานั้นทรงใช้ชีวิตเป็นนิยามความดีให้เราดูให้เรารู้และให้เราเห็นสุดท้ายสุดยอดของการโค้ชก็คือการใช้ชีวิตให้คนทั้งโลกดูคุณโค้ชเรื่องไหนใช้ชีวิตให้เขาดูเรื่องนั้นอาตมาภาพโค้ชเรื่องทานอาตมาภาพสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียน2ปีมานี้อาตมาภาพสร้างโรงเรียนไป9หลังเป็นเงินมากกว่า50ล้านบาทยังไม่ได้ลงหนังสือพิมพ์สักฉบับนะทำไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละโลกเห็นกันแล้วแต่ไม่เห็นกันแล้วแต่เรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือทำดีลูกเดียวสร้างตึกสงอาพาธมอบเครื่องฟอกไตสร้างโรงเรียนให้ลูกพระลูกเนร14ปีที่ธรรมภาพมีชื่อเสียงเงินหล่นสองข้างทางเป็นประโยชน์สวัสดิผลของโรงพยาบาลสถาบันการศึกษาพี่น้องชาวบ้านเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งก่อนหน้าเมื่อกี้อปปรนั้นก็มาทอดผ้าป่าทั้งหมดเพื่อขอทุนจัดซื้อรถช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุเงินทั้งหมดอาตมาภาพก็ไม่รับนั่นแหละคือสิ่งที่เราทำอยู่ฉะนั้นเมื่อวันหนึ่งเราคิดเลยตัวเองออกไปแล้วกล้าไปรับใช้สังคมชีวิตเราจะมีคุณค่าขึ้นมาละเราโค้ชเรื่องใดขอให้ทำเรื่องนั้นด้วยเพราะการกระทำมันดังกว่าคำพูดเสมอ Action speaks louder than words การกระทำนั้นดังกว่าคำพูดให้เราทำไว้เถอะโลกจะรู้ไม่รู้โลกจะจำไม่จำเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือใช้ชีวิตนี้ให้มันมีคุณค่าและสุดยอดของการโค้ชอย่างที่คุณใช้ชีวิตคานธีเคยพูดไว้My life is my message. ชีวิตของฉันก็คือข่าวสารที่ฉันต้องการจะสื่อกับโลกขอปรับนิดนึงไว้ใช้กับพวกเรา My life is my teaching.
my life is my coaching ใช่ไหมถ้าภาษาอังกฤษไม่ถูกบอกนะเอาละที่พูดมาทั้งหมดก็หวังอยู่ว่าจะมีประโยชน์บ้างพอสมควรขอมอบเป็นพรธรรมนำไปปรับนำไปประยุกต์ใช้ให้ประสบความสำเร็จโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน